เวลาเรามีตู้ใหญ่ๆเราจะใช้กรองรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำยี่ห้อหนึ่งที่ขายกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ที่มีชื่อเสียงโด่งดังให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้สักณะสั่งจะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับกองตัวที่ใหญ่ที่สุดของ eharm นะครับตัวนี้นั่นเอง2260มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะแป๊บหนึ่งนี่ถังมันจะใหญ่อย่างนี้มาดูส่วนประกอบกันก่อนนะอันนี้ก็ฝานะครับฝาตัวนี้คือปั๊มปั๊ม eharm universal นะมันจะเป็นปั๊มแปะอยู่บนฝานี้แล้วก็มาครอบอันนี้นะครับอันนี้เป็นถังนะมันใช้กองตู้ขนาดไหนได้มั่งก็ตู้ประมาณนี้เลย72นิ้ว60นิ้วตัวเดียวอยู่ๆสบายๆไม่ต้องกลัวแรงพอแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบก่อนต้องวางถาดตัวนี้ก่อนนะมันจะมีฐานล่างสุดมันจะยาวนะขามจะยาวเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีติดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรูน้ำทิ้งนะครับทำแบ็กวอร์ดอันนี้สายเข้าขันให้แน่นนะมันจะมีแหวนมาให้ของเขานะครับนี่เราก็วางถาดลงไปก่อนถ้าเป็นคิดปกตินะครับเขาจะให้เป็นพวกเป็นอวนกับเป็นฐานคาร์บอนหรือเป็นอะไรพวกนี้มานะแต่ถ้าเป็นชุดแพงสุดอ่ะมันจะได้ซับโปรกับพวก eharm ที่เป็นเซรามิกลิงนะครับอันนี้ผมได้มาเครื่องเปล่าๆนะพอผมซื้อต่อเพื่อนมาจะ10ปีแล้วมันไม่มีอะไรเลยก็มีแต่พวกเซรามิกลิงนะครับคือไม่ได้ซื้อชุด eharm อันนี้ผมก็เลยเอาใยปลาคาร์ฟนะครับมาลองล่างสุดเป็นกองหยาบนะครับก็เซรามิกมิสเตอร์อะควาเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วมั้งเมื่อก่อนมันถูกนะใช้ได้เลยก็อันนี้นะครับ powerhouse sM หรือ S วะจำไม่ได้เนี่ยเราก็วางไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรมาแบ่งช่องให้นะเราก็ต้องใส่ถุงเอาเองไม่งั้นมันก็เละนะครับก็วางไปอย่างนี้เฮาเยอะนะแต่มันหมดลิตรหมดแล้วล่ะมัน10ปีแล้วมันไม่ได้ลด pH แล้วแต่เราก็ยังใช้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวัสดุกรองที่มีรูพุนสูงใช้งานได้อยู่นะอันนี้ซับโปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตัดใยแก้วมาวางนะเดี๋ยวขอไปตัดแป๊บหนึ่งเอาก็เอาใยแก้ววางไปนะครับนี้ตัดมาไม่ได้ตัดให้มันวงกลมนะเพราะไงเราก็ต้องมายัดอยู่ดีแล้วก็เอาไอ้นี่วางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาฝามาปิดนะ
แต่ก่อนอื่นพวกฝาพวกโอลิงอะไรพวกเนี้ยถ้าจะใช้ให้นานๆเอาพวกสเปรย์ซิลิโคนพ่นอันนี้พี่อ่องไวเคนเขาสอนมาเลยนะให้เอาพวกวัสลีนพวกอะไรพวกเนี้ยหรือสเปรย์ซิลิโคนนะครับพ่นพวกโอริงไว้จะดีหน่อยแล้วเราก็ประกอบมันจะเหมือนถังขยะนะแล้วเราก็จะต้องขันให้แน่นไม่งั้นน้ำมันจะรั่วมานะก็ขันทะแยงไปก่อนเดี๋ยวขยับนิดนึงดีกว่าตรงนี้มันชิดเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวขันให้เสร็จก่อนนะเราขันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มมาต่อนะก็คือ universal ตัวนี้เนี่ยเองเดี๋ยวเราจะเอามาพ่นซิลิโคนหน่อยไม่ออกว่ะมันจะชอบรั่วซึมๆตรงนี้ถ้าเราพ่นสเปรย์แล้วมันจะยากไอโอริงมันจะสนิทขึ้นนะครับโอริงมันจะได้ไม่แข็งวาสลีนก็ได้นะเวลาเราใส่ท่ออะไรพวกนี้เอาวาสลีนทาพวกสายอีฮามหรือว่าสายกองยี่ห้ออะไรก็ได้เอาวาสลีนทาก่อนหรือเอาสเปรย์ซิลิโคนพ่นอย่างเงี้ยมันก็จะใส่ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะพ่นให้หมดเลยไม่ได้อันตรายนะสเปรย์ซิลิโคนพี่อ่องพ่นเยอะกว่านี้อีกเก้าอี้มาตั้งจะได้ถนัดหน่อยมือหนึ่งถือถ่ายไปไม่ถนัดนี่นะครับไอตัวนี้มันเป็นปั๊มใต้น้ำก็ได้นะแต่ทีนี้2260มันเอาตัวนี้มาเป็นเนี่ยหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เล็งให้ตรงรูน็อตนะครับแล้วก็ขันเข้าไปแล้วก็ขันน็อตยึดน็อตมันเล็กอันนี้ไม่ใช่น็อตเขานะเพราะว่าเอาที่บ้านมาใส่เพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัว e-harm pawn นะจริงมันคือ2260แต่ว่าปั๊มมันจะไปวางอยู่ข้างล่างไม่ได้อยู่บนนี้ทีนี้เราไปซื้อต่อเข้ามาเราก็เลย
ไปหาอะไร2260มาประกอบให้มันกลายเป็น2260จริงๆมันเป็นอีฮามพรมันใช้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าไอ้ปั๊มเนี่ยถ้าเป็นพรไอ้ปั๊มมันจะไปอยู่ใต้น้ำแล้วดูดน้ำเข้ามาในถังแล้วก็น้ำก็ออกทางไอ้นี่แต่ทีนี้เราจะเอามาใช้กับตู้เราก็เลยเอามาประกอบให้เป็น2260นะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะยกเข้าที่นะแล้วก็ต่อแป๊บหนึ่งเราติดตั้งกับวาล์ว2ตัวนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเปิดน้ำเข้าเพราะว่าน้ำมันยังลักอยู่นะมึงไงวะโอ้ยแน่นวะวาล์วตัวนี้แพงมากเลยนะไอ้วาล์วตัวใหญ่เนี่ยเอาไปซื้อเซตแรกอ่ะเขาไม่ได้แถมวาล์วด้วยนะต้องไปซื้อต่างหากต้องซื้อเซตที่มีวาล์วนะครับไม่งั้นตอนล้างน่ะงานโหดเลยถ้ามันมีวาล์วก็ยังมียังง่ายอย่างเงี้ยเออยังง่ายหน่อยแรงมากเลยอันนี้ไล่อากาศก่อนนะแล้วเดี๋ยวโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กแล้วนะหมดแล้วจะมีอากาศค้างอยู่หน่อยนะเนี่ยตัวเดียวจริงๆมันก็เหลือแล้วนะมันดังเพราะอะไรวะโอ้โหเพราะน็อตมันไม่แน่นนะมั้งน็อตพวกนี้มันรูหัวมันเล็กไปเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนก็ดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีน้ำซึมมานะถ้ามีอะไรซึมก็เอาอะไรมาลองก่อนสักพักนะแต่จากที่หลังจากที่พี่อ่องบอกให้เอาสเปรย์ซิลิโคนน่ะมาพ่นน่ะก็โอเคแล้วนะไม่เคยเจอพวกปัญหารั่วซึมที่หัวตรงปั๊มยูนิเวอร์แซลอีกเลยเพราะแกทำอีฮามมาตั้งแต่เด็กเพราะแกเป็นตัวแทนอีฮามประเทศไทยถามอะไรถามแกนะครับอันนี้ก็แรงสะใจมากตัวเดียวพอไหมสำหรับตู้72บอกเลยนะครับแรงที่สุดในรุ่นแล้วแรงกว่า2080อีก2080นี่โฟลน้ำจะดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นท่อน้ำเข้า2ทางนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นท่อใหญ่ตัวเนี้ยเบลเลอร์เลยเห็นปะอันนี้ผมไปซื้อตะแกรงพิเศษมานะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเอามาขายยังแต่เพื่อนเขาซื้อมาให้จากฮ่องกงนะครับเนี่ยบัวปลิวเห็นขึ้นน้ำมาอีกด้านเลยเห็นปะเหลือๆครับตู้60ตู้72ตัวเดียวพออยู่ไม่ต้องไปติดเพิ่มแค่นี้ก็วนอย่างกับเครื่องซักผ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำมันวนเห็นเลยถ้าเราดูบนผิวน้ำเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันวนเข้าไปเมื่อกี้เติมน้ำปิ่มขอบตู้เลยนะแล้วให้มันลักลงไปเองน้ำลดไปเยอะเหมือนกันนะกินน้ำเยอะมากตัวเนี้ยก็ถ้าคุณเลี้ยงตู้ใหญ่อยู่นะครับก็คุ้มค่านะกับการใช้งานเพราะว่าตัวนี้น่าจะใช้มาเกือบ15ปีได้แล้วอยู่กับผมมาก็เกือบ10ปีแล้วแล้วอยู่กับเพื่อนน่ะอีกก็ไม่รู้กี่ปีเหมือนกันนะก็เผลอๆเกือบ20ปีด้วยซ้ำอ่ะคือไอ้ตัวนี้มันก็ทน
ตัวนี้มันก็ทนพลาสติกมันอย่างแข็งอย่างหนานะครับคือจุดที่ระวังถ้าเราใช้ไปนานๆก็เหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้คือซีลยางนะครับอย่าปล่อยให้แห้งนะครับถ้าจะเก็บแห้งก็ต้องเอาสเปรย์ซิลิโคนหรือไม่ก็วาสลีนมาทาก่อนนะครับถ้ามันแข็งเสร็จปุ๊บไปที่ตัวแทนอีฮามเลยนะแล้วก็เปลี่ยนซะไม่งั้นรั่วแน่นอนนะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะสำหรับกองตัวนี้มันจะมีแค่ว่าอย่าซื้อเซตแรกสุดเพราะว่าเซตแรกสุดมันจะมีแค่ถังเปล่าๆกับพวกอวนกับพวกคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบเซตที่มันมีวาล์วปิดเปิดนะครับตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยตัวแพงเลยแล้วก็ตัวนี้มันตัวเดียวกับ17นะมันก็จะถูกกว่าหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่อ่ะตัวน้ำเข้าอ่ะครับจะแพงอันนั้นก็สมควรซื้อนะครับไม่งั้นเวลาล้างกองนี่งานหยาบเลยครับก็แรงใช้ได้เลยนะครับปลาก็อยู่กันว่ายกันสนุกสนานวัสดุกองก็แล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับถ้าตู้ไม้น้ำก็เซรามิกอะไรก็ได้เอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพาวเวอร์เฮาส์แบบผมก็ได้นะเอาจริงพาวเวอร์เฮาส์นี่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพื่อนมันก็ขายต่อมาให้ทั้งกองทั้งเครื่องนะครับเขาก็ขายมาให้เลยนะครับถามว่ามันไอ้นี่ไหมก็เฉยๆนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วยังไงมันก็มีวันหมดอายุนะครับก็ใช้อะไรก็ได้ให้มันดูไม่แตกไม่บดเป็นเม็ดๆไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นผงอะไรเงี้ยเซรามิกหรือก็ได้หรือซับโปก็ได้นะครับก็ใช้ได้หมดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับกองตัวมหึมาที่สุดของ eharm นะครับอาจจะใส่วัสดุกองได้ไม่เท่า2080ก็จริงนะแต่ว่าความแรงชนะเลิศเขาบอกแล้วก็ความทนนี่ชนะเลิศคือมันไม่มีมันคลาสสิกอ่ะมันเป็น eharm คลาสสิกคือมันเพนๆเลยอ่ะไม่ต้องมีระบบอะไรให้มันยุ่งยากคือดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับแค่นั้นแหละก็วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวของชิ้นต่อไปนะครับสวัสดีครับ